จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายการเมืองวันที่3กันยายน2567 13:51 น.จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายเผยรอคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์แถลงนโยบายรัฐบาลจะชี้แจงรายละเอียดอีกรอบเมื่อวันที่3กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทปรับลด 7,824 ล้าน 398,500 บาทโดยเป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราเวลา 12:45 น.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณ68ชี้แจงมาตรา6งบกลางว่าในส่วนของบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตส่วนที่ห่วงในการเปลี่ยนแปลงงบของธนาคารรัฐ5แห่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการซึ่งได้ตั้งในงบประมาณวาระแรกผ่านมติคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อสภาและได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาวาระแรกทั้งนี้การเสนอการเปลี่ยนแปลงรัฐวิสาหกิจทั้ง5แห่งนั้นจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาทเพราะได้ทบทวนแล้วและปรับละดงแบที่ชะลอดำเนินการได้เพื่อให้รัฐบาลใช้นโยบายในโครงการเร่งด่วนยืนยันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ปรับลดในมาตรา40รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งได้ตั้งไว้ 4.1 แสนล้านบาทซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นมี 2.8 หมื่นล้านบาทในการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.ไม่ได้ปรับลดจนชำระคืนในสัดส่วนที่ต้องชำระคืนซึ่งกระบวนการพิจารณาในชั้นกมท.ในการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายมาตรา29เป็นมาตรา6นั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีในสถานการณ์ของการเมืองไทยว่าเราได้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคณะรัฐมนตรีและต้องมีการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์และนำเสนอนโยบายแห่งรัฐต่อที่ประชุมรัฐสภาอย่างไรก็ตามความชัดเจนที่ได้เกิดขึ้นจนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อแต่รูปแบบและรายละเอียดของโครงการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยจะต้องรอให้ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนจึงจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจแต่เม็ดเงินที่ได้รับไปแล้วจากงบเพิ่มเติม67หรืองบที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในส่วนของงบกลางนี้สุดท้ายจะได้ใช้ประโยชน์ผ่านถึงมือประชาชนเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตTSS The Super Series ยกทัพซูเปอร์คาร์ดวลความเร็วสนามสีที่แดนเสือเหลืองกีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 น. TSS The Super Series by B-Quick เตรียมคัมแบ็กสู่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตส่งสีรุ่นใหญ่ซูเปอร์คาร์ดวลความเร็วสนามสีระหว่าง 6-8 กันยายนสำหรับรุ่นใหญ่ TSS Super Car จากโปรแกรม TSS The Super Series by B-Quick สนามที่4เรสที่7และ8ระหว่าง 6-8 กันยายนยังคงปักหลักกันอยู่ที่สนามเซปัง International Circuit
ประเทศมาเลเซียโดยสนามนี้จะมีการแข่งเรสที่6ซึ่งตกค้างมาจากสนาม3ที่แข่งไม่จบเนื่องจากเกิดพายุฝนกระหน่ำรุ่นใหญ่สุดซูเปอร์ก้า GT3 จุนฮัวเชิญนักแข่งชาวไต้หวันซึ่งจับคู่กับเจสซี่โคโรนมือขับชาวฟินแลนด์ด้วยรถ BMW M4 GT3 หมายเลข91จากทีม AAI ที่เก็บชัยชนะเรส5ไปก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งโดยมีทีม B-Quick Absolute Racing ที่ปรับเปลี่ยนไลน์อัพนักแข่งแต่ยังคงใช้รถแข่ง Audi R8 ซึ่งนำโดยบอสใหญ่ของ B-Quick อย่างเฮงกิกส์จับคู่กับ Marcus Winkelhock รถหมายเลข27พ่วงกับ2นักแข่งจีนอย่างหวังรัวฮันประกบคู่กับหลินหาวหมายเลข 25A ทำแต้มตามมาติดนอกจากนี้ทีมแข่งจากไทยอย่างทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ที่มีปิติพิรมภักดีจับคู่กันตศักดิ์กุฎสิริและวรวุฒิพิรมภักดีจับคู่กับคาร์โลแวนแดมคงไม่ยอมให้ใครเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกง่ายๆขณะที่เจ้าถิ่นอย่างทีม HZOFORTIS Racing ทีม By Absolute Racing ขับโดยฮาฟิกโอจับคู่กับอารอนลิมเซจูนคงไม่ยอมเสียหน้าในบ้านเช่นกันขณะที่รุ่นซูเปอร์ก้า GTM เตรียมลุ้นกันอีกครั้งกับผลงานการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมระหว่างสราวุธเสรีธรณกุลและอฟิกยาสิทธิ์ยอดนักแข่งชั้นนำจากมาเลเซียด้วยรถแข่ง Lamborghini Super Trop 4 Evo หมายเลข77จากทีม PSCมอเตอร์สปอร์ตซึ่งเฉือนคว้าแชมป์เรสที่5มาอย่างหวุดหวิดช่วงท้ายต้องจับตาดูณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะจากทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์จะแก้มือได้หรือไม่ส่วนรุ่นซูเปอร์ก้า GT4 นักแข่งเจ้าถิ่นอย่างเฮเดนไฮคาวจับคู่กับปีเตอร์แฮกเกตจากทีมเรซซิ่งออโรราซึ่งคว้าแชมป์ในเรสที่5มาแล้วแต่จะประมาททีมวิงหิน MOTORSPORTS ไม่ได้เช่นกันเพราะมากับนักแข่งเจ้าถิ่นถึง2คนในทีมประกอบด้วยเอเมอร์แฮร์ริสเจปรีประกบคู่กับมูฮัมหมัดนากวิฟนออัสลันขณะที่ทีม2ดับเบิลยูซูมี่หลังจากทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดรุกหนักเต็มอัตราศึกส่งรถลงแข่งถึง3คันประกอบด้วยรถแข่งโตโยต้า GR Supra GT4 หมายเลข58ขับโดยคาซูยิซาอุราเบะนักแข่งชาวญี่ปุ่นและนานินอินพยุงตามมาด้วยหมายเลข59ขับโดยแอนดรูอดุลยวิจิตและขจรจิรวนนท์ส่วนรถแข่งอีกคันคือรถแข่งปอร์เช่718 Cayman GT4 RS Club Sportหมายเลข95ขับโดยประคุณพรประภาและวาเรนอดุลยวิจิตด้านซูเปอร์ก้า GTC ซึ่งมาเยือนเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครั้งแรกของฤดูกาลมาพร้อมความโดดเด่นและผลงานที่น่าจับตามองของ2นักแข่งไทยจากทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์นำโดยมานัทกุลปาลานนท์หมายเลข37และอัครพงศ์อัคนีนิโรธหมายเลข38รวมไปถึงทีม CRELANOTECLIQUI Molly Racing ที่มีเดเมียนแฮมิลตันหมายเลข88ลงแข่งที่เซปังเป็นครั้งแรกด้วยรถ Ford Mustang พลาดไม่ได้ 6-8 กันยายนกับการดวลความเร็วของ4รุ่นใหญ่และเปิดศึกต่อกันถึง3เรสรวมไปถึงสนามนี้มีการแข่งขันในรูปแบบไนท์เรสทั้ง4รุ่นเตรียมพบความมันที่เกิดขึ้นผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube PPTV Sportนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ได้ที่ True ID Sport ช่อง621รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันแรกที่วันที่7กันยายนเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา45นาทีและวันที่8กันยายนเวลา10นาฬิกา-11.30 นอนุทินชมซาบีด้าโง่เฮงดีโปรไฟล์ได้ยันชาดา
ขอเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจการเมืองวันที่3กันยายน2567 14:13 น.อนุทินรับรู้เรื่องชาดาสละตัวเองพ้นคณะรัฐมนตรีปัดติดปัญหากฎหมายเปลี่ยนเพื่อความสบายใจเป็นการตกลงร่วมกันเผยสัมภาษณ์ซาบีด้าด้วยตัวเองชี้โง่เฮงดีโปรไฟล์ได้เมื่อเวลา 13:05 น.วันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถอนตัวจากโควต้ารัฐมนตรีของพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วให้นางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐบุตรสาวมาดำรงตำแหน่งแทนได้รู้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่ว่าโดยนายอนุทินหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็ให้มันลงตัวให้เกิดการทำงานไหลลื่นที่สุดเมื่อถามว่านายชาดาแจ้งเหตุผลอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเราตกลงร่วมกันเมื่อถามย้ำว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายเพราะวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำว่าจริยธรรมเราจึงพยายามไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยให้มันแห้งไปเลยไม่ต้องมาถามกันอีกเมื่อถามว่าเปลี่ยนเองหรือเพราะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทักท้วงมานายอนุทินกล่าวว่าเป็นการตกลงร่วมกันขอพูดอย่างนี้ดีกว่าต้องขอบคุณนายชาดาอย่างมากที่ระบุว่าอย่าให้ติดอยู่กับท่านหัวหน้าจะเอาใครก็ได้ผมก็บอกไม่ได้อันนี้มันตำแหน่งของหลานายชาดาฉะนั้นหลาบอกมานายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าพรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปกี่ชื่อนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งส่งชื่อใหม่ไปอีกหนึ่งชื่อเมื่อเช้านี้วันที่3กันยายนเมื่อถามว่าชื่อลูกสาวของนายชาดาจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีแล้วมั้งเขาก็ใส่ๆประกอบธุรกิจมาจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษซึ่งได้พบกันแล้วเนื่องจากตนยังไม่คุ้นเคยกับนางสาวซาบีด้านายชาดาจึงพามาพบแล้วตนก็สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเมื่อถามว่าสัมภาษณ์เองแล้วรับเข้าทำงานหรือยังนายอนุทินกล่าวว่าโง่เฮงดีเมื่อถามย้ำว่าเมื่อเทียบแล้วสามารถทำงานแทนนายชาดาได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่คุ้นกับเขาแต่ดูการศึกษาและความเป็นลูกของนักการเมืองคุณภาพเมื่อถามว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลค.ได้แจ้งเรื่องนายชาดามาล่วงหน้าก่อนกี่วันนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างจบเมื่อวานตอนเย็นเมื่อถามว่าประเด็นข้อกฎหมายใดทําให้ต้องเปลี่ยนตัวนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อกฎหมายเป็นเรื่องการให้ความร่วมมือที่ดีให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ยืนยันว่าไม่ติดเรื่องข้อกฎหมายเลยเมื่อถามว่าโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนิ่ง 100% แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยคงนิ่งเท่านี้เปลี่ยนไม่ไหวแล้วด่วนชาดาถอนชื่อออกจากคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งส่งซาบีด้าลูกสาวนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนเปิดประวัติดีด้าซาบีด้ารับไม้ต่อชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอด